สวัสดีนะครับผมครับในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการแชร์ฮอตสปอตในระบบ Android นะครับผมก็ครับวิธีการแชร์ง่ายๆเลยครับในแค่ไม่ถึง1หรือ2นาทีก็สามารถแชร์ได้แล้วนะครับวิธีแชร์ขั้นแรกนะให้เราไปที่การตั้งค่านะครับในเครื่องของเรามีอยู่แล้วภาษาอังกฤษคือ setting นะครับของผมเป็นภาษาไทยนะตอนเลื่อนลงมาครับเข้ามาการตั้งค่าเสร็จแล้วให้เราไปที่การเชื่อมต่อหลายสายอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่จุดกระจายสัญญาณส่วนตัวเห็นปะครับตรงนี้เลยแล้วก็มาที่นี่ครับเปิดใช้งานจุดกระจายสัญญาณส่วนตัวนะครับกดเปิดเลยครับกดเปิดปุ๊บแค่นี้นะครับเราก็สามารถกระจายสัญญาณให้กับเครื่องโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ต้องการเชื่อมกับเราหรือโน้ตบุ๊ก PC ต่างๆครับเครื่อง PC ต้องมีตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ด้วยนะครับถึงจะเชื่อมได้นะโอเคแล้วเราก็บอกรหัสหรือเราก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับในชื่อนี้ผมเป็นชื่อฮอตสปอตของผมเป็น NN นะครับเดี๋ยวผมจะปิดรหัสผ่านไว้นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับผมต้องปิดไว้โอเคครับก็ประมาณนี้ครับในการแชร์ฮอตสปอตให้เครื่องอื่นใช้งานนะครับหรือคนอื่นหรือให้เพื่อนเราใช้นะครับในระบบ Android นะครับผมใช้เหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกันแต่การเข้าเหมือนกันเลยครับก็อย่าลืมนะครับการเข้าก็ต้องเข้ากันเชื่อมหลายสายนะครับแล้วก็จุดกระจายสัญญาณนะแค่นี้ครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับผมของผมเป็นรุ่น Oppo อ่ะครับโอเคแต่ Android สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับการเปิดฮอตสปอตให้เครื่องอื่นใช้งานนะครับแบบง่ายๆเลยในใช้เวลาไม่ถึง1นาทีด้วยนะครับโอเคครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel ของผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ channel ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปผมก็จะทำวิดีโอที่เป็นประโยชน์กับทุกท่านมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ